สำหรับโจทย์ในรอบสุดท้ายคุณจะต้องใช้ความแม่นยำในการทำอาหารอย่างมากเพราะโจทย์นั้นก็คือเฮ้ยอะไรครับมึงไข่ขาวๆเฮ้ยทำบัวลอยจริงเหรอวะไข่ดาวน้ำหรือโพเชกไงวะไข่ดาวน้ำที่สมบูรณ์แบบไข่ขาวต้องนุ่มไข่แดงต้องไหลเยิ้มแบบนี้ครับโอ้ยากมากเอาตรงนะแค่ชื่อยังไม่เคยได้ยินยากมากเป็นการทำครั้งแรกของเราแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้วิธีการทำอ่ะพังค่าพวกคุณจะได้รับไข่คนละ1ฟองสำหรับการทำไข่ดาวน้ำครับแต่สำหรับกิฟซ่าคุณยังมีไข่อีก1ฟองที่คุณได้จากรอบแรกใช้โอกาสนี้ให้ดีที่สุดนะครับค่ะเชฟเชฟบอกว่ากิฟเหลือไข่2ฟองใช่เราต้องทำให้เต็มที่ฟองเดียวอะหมุนหมุนติ้วติ้วแตกจบพวกคุณมีเวลา5นาทีอีกแล้วเหรอคนที่ทำพลาดมากที่สุดจะต้องบอกลา Master Chef Kitchen นะคะทั้ง2คนพร้อมนะคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะตั้งน้ำก่อนเลยตั้งน้ำวิธีการทำไข่ดาวน้ำให้ดีนะครับไข่ขาวจะต้องติดกันน้ำส้มสายชูจะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดถ้าใส่น้อยเกินไปนะครับไข่ขาวเนี่ยจะเป็นริ้วแต่ถ้าใส่มากเกินไปเนี่ยไข่ก็จะมีรสชาติเปรี้ยวเกินไปแตกครับพี่ซึ่งในรอบนี้นะครับเราจะให้ไข่ไก่คนละ1ฟองถ้าทำพังขึ้นมาก็แย่เลยครับยกเว้นกิฟซ่าครับที่เขามีไข่2ฟองต่อชีวิตได้ครับตั้งไว้ก่อนไม่ต้องให้เดือดปุดๆนะกิฟซ่าครับคะคุณมีไข่2ฟองคุณจะใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ยังไงครับลองทำครั้งแรกดูก่อนถ้าพลาดก็ทำครั้งที่2ค่ะตอนนี้เหลือแค่3นาทีคุณจะลอง2ทีได้ใช่ไหมครับมั้งคะใช้เป็นประโยชน์เลยนะครับขอบคุณค่ะเชฟการที่จะทำโพชเอ็กซ์ที่เพอร์เฟกต์ได้อ่ะคุณไม่สามารถทำฟองละ2นาทีครึ่งได้ยกเว้นว่าคนที่ทำบ่อยๆถ้าเป็นเราเราจะตั้งหม้อ2ใบพร้อมกันแล้วก็เลือกไปที่ดีอ่ะออกไปเสิร์ฟคนหน่อยครับครับคุณมีไข่แค่ฟองเดียวคุณจะต้องระมัดระวังที่สุดครับตั้งใจมากครับตอนนี้เหลือ2นาทีครับก็ไม่ต้องย้ำก็คุณพอแล้วใส่ไข่รอจังหวะเทโบกเข้าไปไข่ขาวมันแตกกระจายไข่แดงยังโอเคยังความหวังเรายังอยู่รอเวลามันก็เดินไปเรื่อยๆอ่ะคลิปตัดสินใจว่าโอเคยังไม่ได้เดือดพล่านเราหลีไฟเลยก็เทไข่ลงไปเลยตามคาดร้อนไม่พอตอนนี้นะครับผมรู้สึกเสียดายกับกิฟซ่าเขามีไข่ถึง2ฟองแต่เขาเลือกที่จะทำทีละฟองครับนั่นหมายความว่านะครับเขาจะไม่มีเวลาทำในฟองที่2เพราะเรามีแค่5นาทีเท่านั้นเองครับคิดเป็นคิวหมุนแล้วจะบวยไปหมุนเลยไม่ได้ไม่ให้เราคนใช่ป่ะลองไว้ฟุ๊บคือยังไงเราก็ต้องแก้ไขปัญหาได้ได้แล้วอ่ะช้อนขึ้นมาเลย1นาทีสุดท้ายค่ะ1นาทีสุดท้ายนี่ไข่ลูกที่2ก็คือไม่เวิร์กล้างความร้อนไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามาโฟกัสที่ลูกแรกดีกว่าไข่แดงยังโอเคแต่ไอ้รอบๆไม่เหมือนเลย30วินาทีสุดท้ายครับคุณต้องเสิร์ฟแล้วครับเร็วๆนี่เวลามันเดินเร็วมากครับไข่ที่หอยเนี่ยกวนน้ำไม่แรงไข่มันเลยไม่ตลกเราว่าไข่กิบอ่ะมันม้วนเยอะกว่า10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาค่ะเชิญทั้งสองคนออกมาด้านหน้าครับครับผมเห็นความพยายามของคุณหอยแล้วก็คุณกิฟซ่ามากๆเลยครับผมรู้ว่าพวกคุณทั้งสองคนนะครับพยายามที่สุดเพื่อที่จะทำให้กับมูลนิธิและวันนี้คุณทั้งสองคนพยายามอย่างเต็มที่แล้วครับที่เรามาไม่ได้เก่งมากมายเขาได้เห็นความตั้งใจของเราว่าเราอยากไปช่วยมูลนิธิให้ได้ใช
ถ้าฉันชนะฉันจะเอาเงินได้ไปช่วยมูลนิธิบ้านนกขมิ้นนี่คือสิ่งที่เราคิดคนที่หมดอากาศทำเพื่อมูลนิธิและจะต้องออกจาก MasterChef Kitchen ในวันนี้คนนั้นก็คือคุณหอยครับสวัสดีครับพี่ขอเชิญคุณกิฟซ่าเชิญชั้น2ครับขอบคุณค่ะทางหน้าควรที่จะเสริมตรงไหนเพิ่มอะไรถึงจะทำให้เราชนะได้ขอแสดงความเสียใจกับพี่หอยด้วยนะคะเรามองเห็นถึงความเป็นนักสู้ในตัวของพี่หอยนะคะในหลายๆครั้งที่พี่หอยได้เจอกับโจทย์ที่ยากเกินตัวแต่พี่ก็พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อช่วยเหลือมูลนิธิครับก่อนที่จะกลับบ้านวันนี้มีอะไรอยากจะบอกทุกคนไหมคะผมดูรายการนี้มันนานมากแล้วก็เป็นแฟนรายการนะฮะภูมิใจนะครับได้มาสู้เพื่อมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าผมผูกพันกับที่ไร่วินฟาร์มทำไร่แล้วก็จะมีช้างที่เป็นช้างป่าเข้ามาที่ไร่นะครับเราก็เลยเห็นว่าที่มูลนิธินี้นะฮะให้พื้นที่สำหรับสัตว์ป่าที่เคยเลี้ยงถูกเลี้ยงมาแต่ว่าถูกทิ้งผมอยากจะช่วยที่มูลนิธินี้ครับคุณหอยไม่ต้องเสียใจนะเพราะคุณหอยเองก็เคยมาเป็นกรรมการของ MasterChef Junior ซึ่งนั่นหมายความว่าคุณหอยก็มีความสามารถเก่งมากๆแล้วค่ะขอให้คุณหอยโชคดีค่ะแม้วันนี้ผมทำไม่สำเร็จเสียดายความสามารถเรามีแค่นี้แต่ผมไม่เสียใจผมว่าทุกคนมีความเป็นเชฟในหัวใจเรียนรู้ไปเรื่อยคุณเป็นเชฟได้ทั้งนั้นฝากถึงมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่านะครับผมต้องขอโทษจริงๆนะที่ทำไม่สำเร็จแต่ว่าการแข่งขันต้องยอมรับว่าเราพลาดมากกว่าคนอื่นเขา